สวัสดีครับน้องชายเป็นไงเป็นไงวันนี้เป็นไงบ้างก็เอาปัญญาออกได้ป่ะเอาปัญญาออกให้หน่อยเป็นไงวันนี้เป็นไงบ้างก็เหนื่อยว่ะดีใจป่ะร้องไห้ไหมวันนี้ร้องไห้เป็นไงลูกเกียร์วันนี้เราคิดว่าเราทำได้ดีหรืออะไรติดขัดยังไงบ้างก็ผมว่าน่าชนะครับเพราะว่ายก4ผมมาเดินคิดว่ายกไหนที่เรามั่นใจที่สุดเลยยก4เพราะทำอะไรได้บ้างใช่เดินจับแทงเขาครับเขาหมดแรงอ๋อได้วงในใช่ป่ะเออแล้วยกอื่นเป็นไงบ้างยกอื่นผมว่าไม่แพ้นะครับสู้สิครับอ๋อที่มั่นใจที่สุดคือยกที่4ครับเออวันนี้คว้าเดิมพัน2ล้านบาทเยอะที่สุดเลยไหมเนี่ยตั้งแต่ชกมวยมาเยอะที่สุดตั้งแต่ชกมวยมาเคยได้เยอะสุดเท่าไหร่ก่อนหน้านี้เคยได้เยอะสุด1ล้านอ๋อเดิมพันล้านนึงวันนี้2ล้านเลยมีอัดฉีดเยอะไหมครับก็น่าจะเยอะครับต้องรอดูทางหลายแสนมั้ยน่าจะโอ้โหเอาเงินไปทำอะไรแบบนี้ให้พ่อแม่ให้พ่อแม่ใช่มั้ยฮะ35กิโลเป็นไงมันบีบไปมั้ยสำหรับเราตอนนี้เหนื่อยเหนื่อยแล้วเหรอแล้วไฟต่อไปต้องน้ำหนักเท่าไหร่แล้วแต่หัวหน้าใครเลยครับอ้าวไม่แล้วแต่เราเหรอเราเป็นคนเลือกน้ำหนักแต่35บีบมากแล้วอ๋อถ้าเกิดเพชรยอดเพชรเอกเขายังคาใจอยากล้างตาเราโอเคไหมน้ำหนักไหนดีครับน่าจะเยอะขึ้นเดี๋ยวว่ากันอีกทีอ้าอยากขอบคุณใครบ้างวันนี้ก็อยากขอบคุณเขาตายครับเชิญครับเขาตายครับนี่ครับเป็นไงครับแล้วก็ขอบคุณบางวันครับผมอ๋อโอเคอ่ะเป็นไงบ้างครับวันนี้ครับพี่ได้ครับก็ตามเกมนะครับผมกดชกกดดันไหมไม่เลยครับผมเยอะเลยนะไม่ผมคิดว่าไม่เป็นไรเพราะผมก็มันก็มาดีครับผมตั้งใจไว้แล้วครับผมว่าวันนี้ผมต้องโอเคครับผมเพราะเด็กเขามีวินัยแล้วก็เทรนเนอร์ก็ตามตารางฟิตซ้อมเทรนเนอร์คือเทวาใช่ครับผมดูแลอย่างดีเลยใช่ครับผมคือก่อนชกเนี่ยเราค่อนข้างที่จะบีบเยอะมาก35โลมันหนักใจตรงนี้ไหมตรงพิกัดไหมไม่หนักใจครับผมเพราะน้ำหนักตัวจริงๆแค่38โลเอง38.2เองครับผมได้นะถูกต้องครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเขายังอยากคาใจอยากล้างตาพี่ใต้โอเคไหมครับน้ำหนักไหนดีก็เหมือนเดิมน้ำหนัก35โลเนี่ย35โลยังได้อยู่เนาะครับผมแล้วลูกเกมวันนี้พอใจผลงานลูกศิษย์คนนี้ขนาดไหนครับมีอะไรต้องปรับปรุงไหมหรือว่ายังไงดีก็คือว่าโอเคอยู่ก็ตามแผนเพราะว่าไม่ให้หนีให้ไล่กันเลยแล้วบังเอิญเข้าจังหวะที่เขาชิงหนีก่อนครับผมแล้วเราก็เป็นตัวไล่แต่ไล่แล้วเราเข้าในเราก็มันก็เห็นกันอยู่ที่ว่ายกไหนที่มั่นใจว่าเราชนะแน่ๆก็ยก4ยก4วงในใช่ไหมครับครับผมแล้วยก5เอ้ยยกอื่นน่ะยกอื่นเขาแลกแข้งกันสูสีนะครับผมแต่เขาก็ออกอาวุธแข้งก็โอเคอยู่หนักอยู่แต่ของเราได้มีหมัดมีอะไรกระแทกกันอยู่ครับผมมั่นใจตรงนี้โดยเฉพาะยก4ใช่ไหมครับครับผมอันนี้เข็มขัดอะไรเนี่ยรายการนี้ของสนามของรายการครับพูดอะไรกับแฟนคลับหน่อยครับพี่ไต้ครับก็จะติดตามขอเพชรมาสิงด้วยจะทำให้ดีมากกว่านี้ครับผมมองอนาคตเด็กคนนี้ยังไงบ้างก็ถ้าอยู่กับผมก็คงจะยาวเลยเด็กคนนี้ผมเชื่อมั่นได้เลยครับผมอยู่กับผมมาเกือบ2ปีแล้วไม่เคยหนักใจอะไรเลยครับผมครับผมอัดฉีดเยอะไหมไฟนี้ก็หลักแสนนะครับผมหลักแสนเหมือนกันครับผมใช่ครับก็ไฟต่อไปที่ไหนยังไงเราติดตามนะครับผมโอเคขอบคุณพี่ต้าครับเทนนิสิกครับเทวามาหน่อยมาหน่อยสวัสดีครับนี่เทรนเนอร์ของสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงลูกศิษย์คนนี้เป็นไงบ้างก็น้องเป็นเด็กที่ขยันฝึกซ้อมครับอยู่ในระเบียบไม่งองแงไม่ดื้อครับครับครับเป็นไงมองอนาคตลูกศิษย์คนนี้ยังไงบ้างจะเป็นแชมป์เหมือนเราไหมชาล่ามเนินเหมือนเราไหมตอนนี้ผมว่าต้องแชมป์วันหรือ RWS ไปทางโน้นแล้วครับใช่ครับมองไปที่วันแล้วใช่ไหมใช่ครับอ๋อเพราะว่ารางวัลเยอะเพราะว่าอนาคตก็ต้องไปทางนั้นอยู่แล้วมันจะโตไหมล่ะแบบนี้มันจะปล่อยไปน้ำหนักไปต่อปีที่แล้วต่อย34ครึ่งไงหรอปีนี้ต่อย35หรอแล้วน้ำหนักไหนที่คิดว่าน้องมันทำได้ดีที่สุดครับผมว่า35ครึ่งเนี่ย35ยังได้อยู่เนาะใช่35ครึ่งก็โอเค35 36ใหญ่ไปไหมจริงๆน้องมันต่อยก่อนหน้านี้ต่อย37โลคนเขาว่าเราปล่อยเยอะเขาว่ายอดเป็นเอกเล็กเห็นเราตัวใหญ่เห็นว่าเรานั่นต่อยเวทใหญ่นึกว่าเราตัวใหญ่เขาก็ว่าเราแบบท้าเดิมพันใหญ่แต่ที่แท้จริงอ่ะหัวหน้าค่ายเขาแค่อยากเล่นเฉยๆแต่น้ำหนักปล่อยเราปล่อยแค่38ไม่เกิน38ครึ่งเราเห็นไว้ก่อนนี่มันปล่อยขึ้นไปแล้วมันแพ้ใครนะแพ้ศิราชัยมันใหญ่ไปใช่ไหมศิราชัยใช่ครับเพราะว่าวันนั้นไม่ได้ช่างด้วยครับใช่ครับแต่น้ำหนักที่ทำได้35ครึ่งยังได้อยู่ได้ครับอ่ะฝากติดตามผลงานลูกศิษย์คนนี้หน่อยฝากติดตามค่ายมวยใต้เพชรบุรีด้วยครับมีใครบ้างเด็ก
ก็มีตอนนี้มีเพชรบัลลาดมีเพชรมังสิงแล้วก็มีพวกน้องบูมแล้วก็เพชรเอกที่เป็นของค่ายแล้วก็มีเด็กๆอีก 4-5 คนครับเทวาดูแลหมดเลยไหมใช่ครับเทรนเนอร์คนเดียวเอาอยู่เหรอเอาอยู่โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ